ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันอังคารนะคะเป็นวันอังคารวันเวลาก็เริ่มใกล้ที่จะ เดินทางมาถึงวันออกพรรษาอีกแล้วมันไม่คอยใครจริงๆนะคะเวลาเนี่ยแป๊บๆเหมือนกับเพิ่งเริ่มต้นเข้าพรรษาจะออกพรรษาอีกแล้วค่ะ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีญาติธรรมมาเยือนเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีทั้งคู่เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเกิดมาโชคดีอย่างนึงก็คือว่ามีกัลยาณมิตรแล้วก็มีกัลยาณธรรมสำคัญที่สุดค่ะชีวิตของคนเราเนี่ยมันต้องมีกัลยาณมิตรแล้วก็มีกัลยาณธรรมกัลยาณมิตรก็คือผู้ที่สนับสนุนส่งเสริมในการทำความดีร่วมกันกับเราไม่ขัดขวางคนที่ขัดขวางการทำความดีในพุทธศาสนาเรียกว่ามารนะคะเรียกว่ามารแต่กัลยาณมิตรเนี่ยก็คือคนที่ส่งเสริมสนับสนุนในการทำความดีส่วนกัลยาณธรรมก็คือธรรมะที่ทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีพอเรามาใช้ชีวิตอยู่กับบุคคลทั่วไปทั้งหลายเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีทั้งกิเลสแล้วก็มีทั้งบุญกุศลอยู่ในตัวเองความจริงแล้วเนี่ยไม่มีใครเลยในโลกใบนี้ที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่มีเลยค่ะไม่มีใครที่จะทำให้เราเป็นทุกข์มันมีแต่ใจของเราเองที่มันปฏิเสธกับมันเรียกร้องหัวใจที่ปฏิเสธกับหัวใจที่เรียกร้องนั่นแหละค่ะที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราจะมีว่าอย่างนี้ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช่อย่างนี้ไม่ใช่พอเรามีอย่างนี้ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ปุ๊บเราก็เลยเป็นทุกข์เรามีกัลยาณมิตรเรามีกัลยาณธรรมชีวิตนี้เกิดมาคุ้มค่าที่สุดละอ๋อสวัสดีค่ะพี่เมฆขลาแหมกำลังจะพูดถึงพอดีเลยนะพี่เมฆขลาประธานสมาคมวัดแดนไทยที่ประเทศเดนมาร์กเมื่อวานก็ขึ้นไปบนบ้านกะเหรี่ยงบ้านกะเหรี่ยงไปหลายบ้านอยู่ค่ะบ้านสุดท้ายที่ไปก็คือบ้านคลองสะเหลาบ้านใต้อีมาดอีซายที่ไปนะคะเรียกหรือว่าเรียกบางบ้านใต้ก็เรียกบ้านใหม่คลองอังวะสวัสดีค่ะพี่แพตตี้นะคะก็พาพี่เมฆเขาเรียกว่าอยู่ในเมืองศรีวิไลเดนมาร์กนอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศต้นๆของความเจริญไม่ได้เจริญเฉพาะวัตถุนะคะ อารยธรรมต่างๆเนี่ยเขาก็เจริญด้วยการปลูกฝังมารยาทต่างๆที่เคารพต่อสังคมเนี่ยมีเยอะเยอะเลยสวัสดีค่ะคุณทองแดงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไปเจอครั้งแรกเลยตอนที่เดินทางไปประเทศนอร์เวย์กับเดนมาร์กตอนนั้นเรายังไม่มีวัดผู้ใดแดนเรายังไม่มีวัดแดนไทยเนาะพี่เมฆตอนนั้นไปเจอกับพี่เมฆครั้งแรกตอนนั้นวัดแดนไทยไม่มีแล้วก็มีการนำสถานที่ที่พี่เมฆเนี่ยให้เช่าตอนนั้นน่าจะเป็นยิมอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทำเป็นที่ปฏิบัติธรรมตอนนั้นเป็นที่ชั่วคราวไปเห็นประเทศทางยุโรปเนี่ยเอ๊ะทำไมสงสัยหลายอย่างมากเพราะว่าตอนนั้นไปอยู่กับ3เดือนนะคะอยู่จนหมดวีซ่าพระอาจารย์บอกไปต้องให้คุ้มค่าเครื่องบินถ้าไปแล้วไม่คุ้มค่าเครื่องบินไม่ต้องไปไปแวบๆแล้วกลับไม่ต้องไปไปต้องคุ้มค่าเครื่องบินโอ้โหคุ้มค่าเครื่องบินจริง
เชื่อไหมครับว่ากลับมาถึงประเทศไทยนี่สลบเลย3 เดือนเนี่ยเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่แน่นมากแน่นกว่าอยู่เมืองไทยอีกอะคือตื่นเช้ามาด้วยความที่ว่าญาติโยมอย่างเช่นไปอยู่ที่วัดพุทธชินวงศ์ตอนนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญมุทิตาสักการะวัดไทยในยุโรปนะคะที่ได้รับการแต่งตั้งเจ้าวาดกันถึง35 วัดนะคะรวมถึงวัดแดนไทยด้วยตอนนี้แต่งตั้งท่านพระครูกิตติภาสซึ่งจริงๆแล้วท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถมากๆในการดูแลวัดในต่างแดนนะก็เรียกว่ามีประสบการณ์สูงเลยค่ะท่านพระครูกิตติภาสเนี่ยนะคะก็ตอนนั้นไปค่ะจะเล่าให้ฟังมีความสงสัยมากว่าเขามีหมอหรือพุทธที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของด้านจิตเวชอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านจิตใจอะใครมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีที่ปรึกษาที่ปรึกษาเยอะมากในเมื่อคนในประเทศเนี่ยก็มีวัฒนธรรมสูงแล้วก็มีการปลูกฝังอย่างดีเลยค่ะเขาจะมีมารยาทมากเราเดินไปเนี่ยแค่อยู่ใกล้ๆริมถนนเนี่ยเขาจะเบรกรถเลยนะคะเขากลัวว่าเขาจะชนเราแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเดินริมถนนเนี่ยเฉียวฟู้น้ำเหยียบใส่กระเด็นใส่หัวก็เขาก็ไปเขาไม่สนใจแล้วต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีมารยาทมากค่ะเขาจะแบบเกรงใจแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นเราก็สงสัยเอ๊ะคนที่อยู่ในสังคมที่มีมารยาทขนาดเนี่ยทำไมเขาถึงเครียดทำไมเขาถึงเป็นทุกข์เป็นคนช่างสังเกตอะค่ะแล้วก็ขี้สงสัยอ๋อสวัสดีค่ะคุณตั้มนนบุรีฝนตกเห็นพี่แพตตี้ก็บอกฝนตกกันทั่วเลยค่ะที่นี่ก็ตกแต่เมื่อคืนเมื่อวานอะค่ะขึ้นไปบ้านกะเหรี่ยงที่วัดภูจวงเนี่ยฝนตกนะคะอุทัยธานีนะแต่ว่าบนบ้านกะเหรี่ยงฝนไม่ตกค่ะก็เลยได้พาพี่เมฆลาเนี่ยเขาเรียกว่าพูดถึงเรื่องของเมืองศรีวิไลอะพี่เมฆลาอยู่เดนมาร์กใช่ไหมพาไปอยู่บ้านกะเหรี่ยงไปดูความเป็นอยู่ของเขาค่ะแต่ว่าบ้านกะเหรี่ยงทางนี้ก็ยังเจริญอยู่ไม่เหมือนกับที่เราไปกันคุณตั้มที่เราไปกันทางแม่ฮ่องสอนไปทางจังหวัดตากเนี่ยนะเขาก็เจริญเหมือนกันนอกจากว่าเราขึ้นไปในป่าในอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะเขาเรียกว่าความเจริญเข้าไม่ถึงสงสัยค่ะว่าเอ๊ะทำไมทางยุโรปเนี่ยเขาถึงเครียดแล้วเครียดจริงๆนะคะแล้วคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปทำงานเนี่ยบางกลุ่มก็จะไปทำงานดูแลผู้ป่วยอย่างที่เดนมาร์กอะตอนเมื่อครั้งหนึ่งพี่กิ่งแก้วค่ะพี่กิ่งแก้วค่ะพี่เมฆลาแกก็ทำงานตอนนั้นยังไม่ได้เกษียณทำงานอยู่ในสถานที่ดูแลผู้ป่วยเราก็เลยเข้าไปชมขอเข้าไปด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยพี่กิ่งแก้วก็พาเข้าไปแล้วก็ได้มีโอกาสไปทักทายไปคุยกับคนแก่คุยกับเขาไม่รู้เรื่องค่ะพี่กิ่งแก้วแปลให้คนแก่เขาก็ชอบนะเชื่อหรือเปล่าคะว่ามีคนแก่ผู้สูงอายุเนี่ยอายุ70-80สามีตายมั่งเสียชีวิตภรรยาเสียชีวิตแล้วก็มาเจอกันในบ้านพักคนชราแล้วเขาก็มารักกันใหม่ไปแต่งงานกันใหม่ที่บ้านคนชราแล้วเขาก็นั่งบีบมือกันนะคะถามว่าอิจฉาป่ะไม่ใช่นะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของธรรมะเรากำลังวิเคราะห์ธรรมะคนแก่70-80เดินถือไม้เท้าแล้วนะคะเขานั่งบีบมือกันบีบไปบีบไปบีบไปเหมือนหนุ่มสาวรักกันใหม่ๆตัวเองก็มองว่าเอ้ยมันทำไมคนแก่เนี่ยเขาถึงได้ทำแบบนี้ทางนั้นเนี่ยเขาให้เหตุผลว่ามันเป็นการแสดงความรักสวัสดีค่ะเจ๊เฮงเห็นทางวัดท่าพญาจักรมีรถบัสไป2 คันแล้วนะคะตอนนี้ที่วัดป่าจริยธรรมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะนะคะก็สงสัยกับเจ้าที่ทำว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่านี่คือความรักเออเข้าใจแล้วว่าความเข้าใจเนี่ยของคำว่าความรักเนี่ยในพระพุทธศาสนาเนี่ยกับความเข้าใจของความรักทางยุโรปเนี่ยมันไม่ตรงกัน
ความรักในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะมานั่งบีบมือกันแต่มันคือความปรารถนาดีที่มีให้กันแล้วก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่ปรากฏว่าทางยุโรปเนี่ยที่เขารักกันเนี่ยบางคนนะคะเอาบางคนเราต้องว่าเป็นคนๆไปอะจริงๆแล้วจิตใจดีมากค่ะแต่ว่าด้วยความรักที่มันยังมีความผูกพันมันจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาค่ะแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับเรื่องของซึมเศร้าเนี่ยเยอะมากสวัสดีค่ะคุณหารเพราะอะไรที่นั่นเนี่ยอากาศเนี่ยคนเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยโชคดีที่สุดในโลกแล้วค่ะอากาศความมืดกับความสว่างเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีความแตกต่างกันในฤดูกาลเนี่ยน้อยมากเต็มที่ก็มืดเร็วกว่าเดิมนิดนึงหรือสว่างเร็วกว่าเดิมนิดนึงอย่างการบิณฑบาตของพระตอนเช้าเนี่ยค่ะพระคุณเจ้าเนี่ยอย่างหน้าหนาวเนี่ยก็ออกจากบิณฑบาตช้านิดนึงเกือบ7โมงเพราะว่าเพื่อต้องสว่างก่อนแต่ส่วนหน้าร้อนเนี่ยก็จะออกบิณฑบาตเร็วนิดนึงสัก6โมงกว่าก็ออกแล้วสว่างแล้วก็จะมีความแตกต่างกันประมาณ1ชั่วโมงไม่เกินกว่านั้นระหว่างกลางวันกับกลางคืนแต่ทางยุโรปเนี่ยหิมะตกต้องไปดูพิพิธภัณฑ์ของเขาอะค่ะที่เขาของเก่าอะเขาอยู่กันอะเขามีอ่างล้างหน้าเนี่ยในห้องนอนเลยนะคะเพราะว่ามันหนาวอะมันหนาวอะทางประเทศเขาอะค่ะแล้วความมืดเนี่ยมันเข้ามาเยือนเร็วมากอย่างตัวเองไม่เคยไปช่วงที่เขาเป็นหน้าหนาวนะคะไปช่วงที่เป็นหน้าร้อนค่ะเพราะน่าจะสู้ไม่ได้ก็ไปไหนก็ไม่ได้เลยไม่รู้ไปทำไมเหมือนกันเขาก็ปกติจะคุยกับคนทางนั้นนะคะก็จะเห็นอย่างพี่หน่อยหลายๆคนคุณแมวเนี่ยก็จะไปมาเนี่ยยุโรปทางนู้นเนี่ยเขาจะมืดเร็วมาก3โมงเย็นเนี่ยบ่าย3แล้วเขาจะมืดละแต่ตอนที่ตัวเองอยู่เนี่ยก็คือพอสว่างก็สว่างเร็วมากคือสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วเราก็ไม่มีวิธีการฝึกจิตวิธีการฝึกจิตทางพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรารู้จักกิเลสแล้วเราก็เอาสติเนี่ยไปจัดการกับกิเลสไปรู้เข้าถึงกิเลสเราทันกิเลสเราไงคะมันก็เลยสามารถวางคำว่าวางใจเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยคุยกันเมื่อเช้าทำกับข้าวค่ะถวายพระถวายพี่เนนถวายทั้งวัดอะค่ะก็ยังพูดเรื่องนี้เลยว่าพี่หมอพรเชื่อไหมสวัสดีค่ะพี่ดานิดาเชื่อไหมว่าคำว่าวางใจเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตีความหมายผิดมาตลอดตีความหมายคำว่าวางใจเนี่ยคือถ้าเรื่องไหนมันหนักเราก็วางมันซะวางมันไม่ต้องเอาจิตไปสนใจมันแต่มาวันเนี้ยกำลังจะบอกว่าคำว่าวางใจในพุทธศาสนาเนี่ยคือตั้งใจนะคะคือตั้งใจนะคะตั้งใจเอาจิตเนี่ยไปไว้ตรงนั้นอย่างถูกวิธีขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะคะคำว่าวางใจเนี่ยไม่ว่าจะสถานการณ์รอบตัวเราเนี่ยดีร้ายเร็วไม่ว่าคนรอบตัวเราเนี่ยจะดีร้ายหรือเร็วคำว่าวางใจเนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะเอาใจของเราเนี่ยทำให้มันถูกเมื่อเราทำใจถูกเนี่ยเราก็จะปลอดภัยจากความทุกข์หรือในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าพ้นทุกข์พ้นทุกข์ก็คือปลอดภัยจากทุกข์นั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยพอเราไปทางนู้นเนี่ยเขาไม่ได้เรียนรู้กิเลสอะไรคือกิเลสเขาเรียนรู้แต่ว่าสามัญสำนึกจิตใต้สำนึกจิตวิทยาเนี่ยเขาจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกกับจิตที่อยู่เหนือสำนึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสร้างพยายามสร้างสิ่งภายนอกเนี่ยกระตุ้นให้จิตสำนึกของเราเนี่ยมันเกิดความสุขขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะไปเห็นคนแก่ค่ะสัก6 7เอ้ย7 10 80แล้วนั่งบีบมือกันตัวเองก็มองว่าเอ้ยแกก็มีความสุขแกก็มีความสุขจริงๆนะ
เห็นคนแก่เขานั่งบีบมือกันมีงอนกันด้วยมีอะไรกันคนแก่ซึ่งต่างคนต่างสามีเสียภรรยาเสียเนี่ยมาอยู่ด้วยกันในบ้านพักคนชราเขาถือว่ามันคือความสุขเขาก็จะมีเพลงให้ฟังเต้นรำกันเหมือนกับแบบย่อโลกเล็กๆของหนุ่มสาวเนี่ยเบาๆมาไว้สำหรับคนชราถ้าเกิดมองตามหลักพุทธศาสนามองตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยไอเนี่ยมันก็คือกิเลสอยู่ดีมันเป็นความสุขในระดับของกามคุณมันยังต้องการความสุขที่มีการกระตุ้นจากภายนอกอยู่ตลอดเวลาเมื่อการกระตุ้นจากภายนอกมันหายไปเมื่อไม่มีใครมาสนใจเมื่อไม่มีใครมารักเมื่อไม่มีของกินดีๆเมื่อไม่มีที่นอนดีๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทุกข์ทันทีเลยค่ะเพราะว่าความสุขอันเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการถูกกระตุ้นจากเหตุปัจจัยภายนอกถ้าเราไม่มีเหตุปัจจัยภายนอกที่ดีเราก็จะทุกข์แล้วมันก็จึงหายสงสัยว่าทำไมทางยุโรปเนี่ยเขาจึงต้องมีจิตเวชหรือจิตแพทย์เนี่ยคอยดูแลคนให้คำปรึกษาแต่พุทธศาสนาของเราเนี่ยเราจะมีวัดแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างเช่นที่คุณหมอสมชายโพสต์เมื่อวานได้อ่านอยู่ว่าทางยุโรปเนี่ยฝรั่งเนี่ยไม่ยุโรปไม่แน่ใจว่าอยู่ทางทวีปไหนนะคะบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาเห็นรูปภาพของคนไทยที่ทำร้ายสัตว์เขาก็เลยสงสัยว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธทำไมถึงทำร้ายสัตว์ฟังแล้วเนี่ยสะเทือนคำว่าสะเทือนในที่นี้เนี่ยเรากำลังจะมองว่าเรามองโลกนี้เป็นอัตตาเราไม่ได้มองโลกนี้เป็นอนัตตาคือพออะไรไม่ดีขึ้นมาเนี่ยก็อ้างพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ดีคนจึงเลวพระพุทธศาสนาไม่ดีอ้างประเทศเนี่ยถึงทำร้ายหมาตัวหนึ่งสองตัวสามตัวสี่ตัวแต่ว่าพออะไรที่มันเกี่ยวกับความดีของประเทศหรืออะไรเขาไม่บอกเลยว่าดีนะที่ผู้ใหญ่อบรมสั่งสอนมาดีนะที่พุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีเขาไม่เคยพูดถึงพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่พอเป็นเรื่องร้ายๆขึ้นมาเนี่ยกับเอาความผิดเนี่ยไปอยู่ที่พระพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเมืองพุทธทำไมประเทศไทยเป็นเมืองพุทธทำไมถึงเอาเงินเนี่ยไปให้พระเป็นล้านเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันแต่ว่าทำไมถึงไม่คือถามว่าเราว่าคนที่เขาพูดตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่ใช่คือกำลังจะบอกว่าถ้าเรามองโลกเข้าใจเราจะเข้าใจคนทั้งสองฝ่ายโดยที่ใจของเราเนี่ยไม่สูญเสียหรือไม่เอ็นเอียงไปทางด้านของอคติอะไรทั้งสิ้นคนที่รักสัตว์ก็คือคนที่รักสัตว์เราก็จะไม่โทษว่าคุณไม่ควรเอาเงินไปทำบุญกับพระนะหรือคนที่ทำบุญกับพระคุณก็ไม่ควรไปว่าคนที่เขารักสัตว์ว่าท่านทำบุญกับสัตว์ทำไมไม่ได้บุญน้อยคุณก็ไม่ควรมันคือการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันการเคารพในความเป็นมนุษย์การเคารพในการตัดสินใจของคนอื่นอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าการเคารพในการตัดสินใจของคนอื่นในการลงมือทำสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ของทุกคนเนี่ยมันคือการตัดสินใจของเขานะคะไม่ใช่ว่าต้องมีเรื่องมีราวแล้วตัดสินใจแล้วว่าฉันเคารพการตัดสินใจของคุณคำว่าเคารพในการตัดสินใจเนี่ยคือคุณต้องเคารพในสิ่งที่เขาทำถ้าเกิดสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้เบียดใครมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครคุณต้องเคารพค่ะมันเป็นชีวิตของเขาหรือเปล่าอย่างเช่นที่ตัวเองไปที่พอดีพี่เมฆขลาเข้ามาก็เลยยาวเลยยุโรปเลยพี่เมฆขลาเข้ามาก็เลยยุโรปยาวเลยอย่างเช่นคนแก่สองคนมานั่งบีบมือกันเต้นรำกันอะไรกันถ้าเป็นคนไทยไปเห็นเนี่ยบางทีตัวเองก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีนะกับคนที่ไปขำไปหัวเราะคนอื่นเขาอะ
ดูสิแก่แล้วมาทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอามาตรฐานของเราเนี่ยหรือเอาสังคมเราเนี่ยไปวัดคนอื่นหรือแม้กระทั่งเราไปเห็นประเพณีวัฒนธรรมคนอื่นเนี่ยเขาทำที่แตกต่างเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยบางทีก็เป็นเราเดินทางน้อยเราประสบการณ์น้อยพอเราไปเห็นคนอื่นเขาทำอะไรที่มันไม่เหมือนกับบ้านเราเราชอบขำว่ะขำมันคือขาดสติแล้วนะเราต้องตั้งสติแล้วเราก็ดูว่าเออทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนี้ทำยังไงให้สิ่งที่เรากระทบหรือสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันกลายเป็นองค์ความรู้มันกลายเป็นประโยชน์กับตัวเราในการที่เราจะได้บุญแต่ทีนี้เนี่ยไอ้การขำคนอื่นเนี่ยมันคือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบโดยที่เราไม่รู้ตัวมานะมันมาแล้วค่ะมันเป็นมานะซึ่งตัวมานะเนี่ยมันเห็นได้ยากมากอย่างเมื่อวานนะก็มีคนถามคำถามมีคนถามมาเรื่องของท็อกซิกนะคะที่เป็นบุคคลที่เป็นพิษหรือบุคคลที่เป็นไม่มีประโยชน์อะใครเข้าใกล้แล้วก็จะมีแต่เรื่องมีแต่ราวมีแต่ปัญหาอะไรพวกเนี้ยเขาก็ถามมาว่าอาจารย์มีวิธีจัดการยังไงกับคนแบบนี้คำถามมีคนแชร์ไปมีคนเอาข้อมูลไปโพสต์ใหม่ด้วยก็มีอะไรเงี้ยคนบุคคลเป็นพิษมันไม่มีค่ะเพราะว่าไม่มีใครจัดการชีวิตใครได้เพราะว่ากิเลสน่ะมันเป็นของเขาในการที่เราอยู่ร่วมกันในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราเต็มที่ก็คือว่าทำยังไงเราไม่ไปร่วมสร้างกิเลสกับเขามีการกระทบกับเขาให้น้อยที่สุดเราจะมามองโลกในมุมของเอ้ยมันไม่ยุติธรรมถ้าเราเข้าใจเรื่องของกรรมเนี่ยมันมีความยุติธรรมของกรรมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ถ้าเรามองระยะสั้นๆเนี่ยมันอาจจะมีการเอาเปรียบกันหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบางทีเหมือนเราใจร้ายที่เราไม่ไปเตือนเขาไม่ไปบอกเขาแต่คนที่มีมานะเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเนี่ยเอ้ยขอโทษทีเขาไม่ใช่โรคอ่ะเขาเป็นลักษณะนิสัยไอตัวท็อกซิกเนี่ยค่ะมันเป็นตัวที่เป็นกิเลสในใจของมนุษย์ซึ่งเป็นตัวมานะมันเป็นตัวมานะคนที่ไม่มีความสามารถคนที่ไม่มีความเก่งไม่มีอำนาจเนี่ยเขาจะไม่เป็นค่ะเพราะถึงเขาจะเป็นเขาก็ทำอะไรได้น้อยมากเพราะมันไม่มี power ในการทำดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคำแนะนำต่างๆเขาจะบอกว่าให้ออกห่างเดียวเพราะว่าตัวมานะเนี่ยมันเป็นตัวปิดกั้นปัญญาถึงคุณเนี่ยจะมีความปรารถนาดีขนาดไหนกับเขาคุณไปเตือนเขาก็ไม่ฟังคุณค่ะเพราะเขามีมานะเขาจะมีเหตุผลทุกอย่างกับสิ่งที่เขาทำแล้วทีนี้การที่เราไปนั่งอธิบายเหตุผลกับตัวเขาให้เขาได้ประโยชน์แต่เขาไม่ต้องการเนี่ยถามว่าคนดีๆเนี่ยเขาทำกันหรือเปล่าคนดีๆเขาก็ไม่ทำกันดังนั้นเนี่ยนักวิจัยเนี่ยในทางโลกเนี่ยเขาก็วิจัยมาแล้วค่ะว่าให้ออกห่างทางพุทธศาสนาเองก็บอกว่าให้ออกห่างเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะไปยืนยันว่ามันจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทีนี้กลับมาที่กิเลสที่เราคุยกันวันนี้ว่าเหมือนกันค่ะวันนี้ความรู้เนี่ยอย่างเช่นเขามีความเข้าใจว่าความสุขเนี่ยมันคือแบบนี้แล้วความสุขของคุณยายกับคุณตาเนี่ยที่ไปเจอที่เดนมาร์กเขาก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเขามีความสุขในแบบฉบับของเขาแต่ถ้าเราเนี่ยมีความปรารถนาดีกับเขาเราก็ต้องสามารถพูดในสิ่งที่ดีกว่าตามหลักพุทธศาสนาในการแสดงธรรมเนี่ยเขาจะไม่ทำร้ายความมั่นใจของคนค่ะไม่ทำร้ายความมั่นใจของคนที่เขากำลังมั่นใจในความดีของเขาคือจะไม่ทำร้ายความดีของคนที่กำลังทำอยู่แต่เขาจะพูดถึงความดีอื่นที่เป็นประโยชน์แล้วถ้าเกิดว่าคนเห็นประโยชน์ของความดีนั้นน่ะแล้วเขาเปลี่ยนอันนี้เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็อย่าไปเอาความยึดมั่นถือมั่นของเราเนี่ยใส่เข้าไปในความคำพูดแล้วพอคนไม่ทำตามเนี่ย
แล้วเราก็โกรธก็ไม่ได้เห็นไหมคะมันมีเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ร่วมกันเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะอย่างที่มุมมองของความสุขเนี่ยที่มันแตกต่างเนี่ยอย่างเช่นเขาไม่เข้าใจอะคะอย่างหลายคนเนี่ยตัวเองมองว่าตอนนั้นไปทางนอร์เวย์เดนมาร์กโอ้โหถ้าคนทางยุโรปเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมดูจิตเอาสติดูจิตตัวเองว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโทสะนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโมหะนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอิจฉาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตดีเอาสติดูอะค่ะไม่ใช่รู้จักแค่ชื่อจักแค่ชื่อเนี่ยใครๆก็รู้จักแต่เอาสติดูถ้าเขามีสติเห็นเขาจะดับทุกข์ในใจของเขาได้เลยแต่พอเขาไม่รู้ไงคะว่าจิตของเขามันมีกิเลสแบบนี้อยู่เพราะเขาไม่ได้เรียนรู้การเจริญสติเขาเจริญสติเหมือนกันแต่มันเป็นสติในระดับเขาเรียกว่าสติที่ทำให้เกิดปัญญาในระดับของสุตตมยปัญญาสติที่ทำให้เกิดปัญญาในระดับของจินตามยปัญญาแต่สติที่ทำให้เกิดภาวนามยปัญญาเนี่ยมันไม่มีเขาก็จึงไม่รู้ว่าจิตของเขาเนี่ยกำลังมีความทุกข์อยู่ความทุกข์ในการแสวงหาความรักความทุกข์ในการแสวงหาความอบอุ่นความทุกข์ในการแสวงหาชื่อเสียงความทุกข์ในการแสวงหาความมีอำนาจมันคือความบกพร่องของใจที่คนคนนั้นเนี่ยไม่รู้ตัวเองเขาไม่รู้เลยว่าใจของเขาเนี่ยบกพร่องขาดแล้วก็แสวงหาแล้วก็ดิ้นรนไปด้วยอำนาจของกิเลสแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีสติคนที่มีสติเนี่ยสิ่งแรกที่รู้ก็คือใจของตัวเองเนี่ยมีความต้องการอะไรเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีความต้องการอะไรเราก็จะจัดการกับความต้องการของเราได้ประเมินจากความจริงอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยอยากรวยสมมุติอยากรวยใจมันอยากรวยทุกเลยโหอยากรวยบางคนเป็นนะคือทุกหาสาเหตุไม่ได้อะอยากรวยแล้วทุกแต่พอมาประเมินใจมันอยากแล้วทีนี้ดูเป็นปัจจัยภายนอกดูปัจจัยภายนอกว่าไอ้ความอยากรวยเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคุณอยากจะรวยเนี่ยทำไมคุณไม่ออกไปทำงานไปทำธุรกิจไปทำนู่นทำนี่คุณอยากรวยอ่ะแต่คุณมาอยู่ที่วัดแบบเนี้ยมันสวนกระแสกันเป็นไปไม่ได้คุณจะไม่มีทางรวยค่ะถ้าคุณอยู่ที่วัดแบบนี้ในเมื่อความเข้าใจแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคำว่าวางใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสวัสดีค่ะพี่รัสลินมันจะวางใจเป็นมันจะวางใจเป็นพอเราวางใจเป็นปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ไงเพราะฉะนั้นคำว่าวางใจเนี่ยมันคือการวางจิตของเราเนี่ยให้มันถูกต้องกับสถานการณ์กับเวลากับโอกาสว่าในขณะนี้เราควรจะวางใจแบบไหน ยกตัวอย่างเช่นธรรมะอยู่ข้อหนึ่งถ้ายกตัวอย่างเรื่องของการวางใจเนี่ยพรหมวิหาร4ความจริงเนี่ยพรหมวิหาร4เนี่ยทุกคนควรมีอยู่ตลอดเวลาของชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลกไม่ว่าเราจะอยู่กับใครไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์อะไรสวัสดีครับพี่ต้อมกำลังพูดถึงเรื่องของการวางใจเพราะหลายคนเนี่ยเข้าใจคำว่าวางใจผิดก็คือพอเราไปเจอเรื่องที่เราไม่สบายใจเราก็วางใจก็คือไม่สนใจกับเรื่องนั้นแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่คือโดยที่ตัวเองเนี่ยเอาประสบการณ์เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาปฏิบัติตามในชีวิตจริงมันมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาเยอะแยะไปหมดอะค่ะแล้วก็มีวิธีการต่างๆนำมาใช้การวางใจเมื่อก่อนก็คือไม่สนใจการไม่สนใจเนี่ยหรือสนใจน้อยลงเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกแก้ไขแต่การวางใจเนี่ยมันคือการใส่ใจเข้าไปกับปัญหานั้นอย่างถูกวิธีอย่างเช่น
เราเจอใครสักคนหนึ่งที่เขากำลังมีความสุขเราจะวางใจยังไงคะวางใจเฮ้ยฉันก็ทำได้เอาเขามาเป็นแรงบันดาลใจเหรอเราจะได้เก่งแบบเขาเราจะได้เก่งเหนือเขาบอกว่าวางใจอันนี้คือวางใจผิดละมันมีลำดับของการวางใจด้วยนะที่คนจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยการเจอคนเก่งเนี่ยไม่ใช่เจอแล้วเราจะต้องบอกว่าต้องเก่งเหมือนเขาเลยเราเจอคนเก่งปุ๊บเนี่ยเราจะเก่งเหมือนเขาเลยทีเดียวไม่ได้แต่ถ้าเราเจอคนเก่งเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องวางใจก็คือวางใจยินดีกับความเก่งของเขาชื่นชมคนเก่งให้เป็นชื่นชมจากหัวใจจริงๆไม่ได้ชื่นชมจากคำพูดคือปากเนี่ยพูดว่ายินดีด้วยนะแต่หัวใจเนี่ยเฉยไม่มีความยินดีในความเก่งไม่มีความยินดีในความดีของคนอื่นถ้าเกิดว่าใจของเราวางผิดเราจะไม่สามารถซึมซับความเก่งไม่สามารถซึมซับความดีของเขาได้เลยแล้วเราจะไม่มีทางรู้วิธีของความเก่งแล้วเราก็จะไม่มีทางรู้วิธีของความดีของใครได้เลยอันดับแรกในการวางใจที่เราเจอคนเก่งๆเนี่ยหรือคนดีเนี่ยนะคะเราต้องยินดีในความดีของคนอื่นได้ชื่นใจชื่นชมนี่คือวางใจเป็นพอวางใจเป็นปุ๊บไม่ใช่นั่งเฝ้าชื่นชมยินดีพอยินดีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ยอมรับให้เกียรติบางคนก็ฉันให้เกียรติแล้วนี่ฉันมุทิตาไปแล้วนี่แล้วเราก็ไม่สนใจคนเก่งก็เก่งไปฉันก็ต้องทำมาหากินแล้วเราจะเก่งเหมือนเขาหรือเปล่าเขาก็ไม่เก่งดังนั้นเนี่ยพอเราเจอคนเก่งเนี่ยคำว่าวางใจเนี่ยมันตัวเองจะตั้งหลักแบบนี้ค่ะที่ที่ทำอันนี้คือขอเอาอนุญาตเอาตัวเองเนี่ยจากประสบการณ์นะคะพระอาจารย์หันษาธรรมมหาโสท่านผอ.นะคะไม่ทราบตอนนี้ท่านตำแหน่งอะไรแล้วคะอยู่ที่มหาจุฬานะคะท่านบอกว่าร้อยเรื่องเล่าไม่เท่าเรื่องจริงที่ทำเพราะฉะนั้นคนที่เล่าเรื่องจริงที่ทำมาแล้วพิสูจน์มาเนี่ยมันทำได้จริงค่ะเขาสามารถจะพูดได้ว่าเอาไปทำยังไงแต่สมมติทุกคนอ่านหนังสือมาร้อยเรื่องเนี่ยมานั่งเล่าเรื่องของคนนู้นเรื่องของคนนี้เรื่องของคนนั้นเนี่ยกับคนที่เขามีประสบการณ์ตรงๆเนี่ยเขามาเล่าเนี่ยมันโอเคกว่าเพราะมันลองแล้วมันได้ผลไงเจอคนแบบนี้ทำแบบนี้เจอคนแบบนี้ทำแบบนี้แล้วใจมันมีความสุขอันนี้คือประสบการณ์อย่างตัวเองเนี่ยคือจะไม่แสวงหาถ้าจะแสวงหาก็คือการทำความดีเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของคนอื่นเนี่ยจะไม่เข้าไปพยายามรู้เห็นไม่พยายามไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาอะค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องราวเดือดร้อนหรือเรื่องราวที่มันไม่ดีเข้ามาหาเราเนี่ยเราก็ไม่หนีแต่เราก็จะดูว่าเราจะทำใจของเราแบบไหนทำใจเมตตาทำใจปล่อยวางทำใจอุเบกขาหรือได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องมีสติในการทำใจอะว่าเราจะทำใจยังไงคำว่าอุเบกขาเนี่ยก็คือเราดูแล้วว่าศักยภาพของเราเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องบอกเขาตามความเป็นจริงเขาจะได้มีวิธีอื่นในการที่เขาจะหาทางออกหรือถ้าเราช่วยเขาไม่ได้เราก็ต้องอาจจะให้กำลังใจหรืออาจจะแนะนำวิธีมันอยู่ที่เขาจะทำตามไม่ทำตามเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับคนอื่นเขาให้ต้องเชื่อเราเพราะคนหลายคนเนี่ยด้วยความที่มันมีอัตราตัวตนสูงๆเนี่ยบางทีเราแนะนำใครไปเนี่ยพอเขาไม่ทำตามเราก็โกรธตัวเองเคยเจอจนแบบกลายเป็นว่าไม่กล้าปรึกษาไม่กล้าปรึกษาคนบางคนที่แบบที่มีอัตราตัวตนสูงๆเนี่ยพอเราปรึกษาแล้วเนี่ยแล้วคำแนะนำเนี่ยเหมือนคำสั่งให้ทำแบบนี้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 พอเราไม่ทำตามเนี่ยแทนที่เราเนี่ยจะมีปัญหาของเราเก่าอยู่แล้วเรากลับมีปัญหาใหม่กับคนที่เราไปปรึกษาเอง มันรู้สึกว่ามันเพิ่มปัญหาก็เลยเอ้ยฉันก็จะตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉันขอตายกับเรื่องเดิมดีกว่าดีกว่าสร้างเรื่องใหม่ก็ต้องได้ดูคนอีกว่าเฮ้ยเราไปปรึกษาเนี่ยบางทีผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขา
หลักการแก้ไขปัญหาของพุทธเจ้าเนี่ยหรือหลักการตอบปัญหาของพุทธเจ้าเนี่ยมีหลายอย่างมากคือหนึ่งตอบปัญหาแบบอาจจะถามคืนการถามคืนเนี่ยก็คือต้องการทราบปัญหาจริงๆจากคนคนนั้นแล้วการตอบนั่นแหละของเขานั่นแหละคือคำตอบปัญหานั้นก็มีหรือพุทธองค์สอนตรงๆเลยโดยที่ไม่ต้องถามคืนก็มีนะคะมันมีหลายวิธีการในการที่จะตอบคำถามของแต่ละคนไม่ใช่ว่าต้องวิธีนี้ทั้งหมดเลยมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเขามีปัญหามาเนี่ยมันต้องได้ถามต้องถามว่าอย่างนี้ยังไงเขารู้สึกยังไงนี้ยังไงเขารู้สึกยังไงอย่างนี้ดีกว่าไหมโอเคไหมเขาต้องตอบหมดทุกคำถามถ้าเขาตอบหมดเนี่ยคำตอบอยู่ที่เขาแล้วค่ะเขาจะรู้แล้วเขาต้องการอะไรบางทีแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยยังไม่รู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรหาความต้องการของตัวเองไม่เจอคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องให้คำแนะนำแต่ทีนี้เนี่ยเราไปหาผู้ใหญ่บางคนเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นผู้ใหญ่บางคนเนี่ยพอเราไปถามคำถามหรือปรึกษาเนี่ยถ้าเราไม่ทำตามปุ๊บเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยจะไม่ให้คำปรึกษาอีกต่อไปละเพราะว่าให้คำปรึกษาแล้วก็ไม่เห็นทำตามเรากลายเป็นผิดอีกคือบางทีเนี่ยสิ่งแรกอะค่ะที่เราจะต้องวางใจนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ทุกคนเลยทุกท่านเลยในที่นี้ไม่ทราบว่ามีผู้ใหญ่อยู่กี่ท่านที่มีเด็กมาปรึกษาคนที่เขามาปรึกษาเราเนี่ยนั่นหมายถึงเขามีความทุกข์ค่ะอย่าลืมนะคะว่าคนมีความทุกข์แล้วเขาก็ไม่ได้เลือกที่จะปรึกษาคนทุกๆคนแล้วเขาก็ไม่ได้พูดทั่วไปหมดดังนั้นเนี่ยคนที่มีความทุกข์เนี่ยเราควรที่จะให้คำแนะนำกับเขาหรืออย่างน้อยต้องให้กำลังใจอย่างตัวเองเนี่ยใครมาปรึกษาเนี่ยอันดับแรกเลยไม่เคยไม่ว่างนะคะไม่เคยไม่ว่างคนเขามาปรึกษาเนี่ยอันดับแรกเลยรู้แล้วเฮ้ยเขาทุกมาเราจะบอกเอ้ยไม่ว่างไม่มีเวลาไม่ทำอ่ะก็คืออย่างน้อยเนี่ยมันให้กำลังใจกันแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่านอกจากว่าบางคนให้คำปรึกษาไปบ่อยๆแล้วเขาก็ไม่เห็นที่จะสนใจคำแนะนำของเราแล้วก็เรื่องก็เรื่องเดิมๆก็ไม่เห็นทำอะไรคุยเพียงแค่ฆ่าเวลาหรือคุยเพียงแค่ระบายอารมณ์แบบเนี้ยก็จะตัดออกจากการสนทนาก็คือจะตัดบทละเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายท่านไม่ทราบว่าอาจารย์ธรรมวุฒิเนี่ยวันนึงเนี่ยสมองไม่ได้พักเลยนะคะไม่ได้พักเลยค่ะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เราต้องอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาเลยค่ะไม่ได้อนาคตยังแทบจะไม่ได้คิดเลยอย่าว่าแต่คิดเรื่องอดีตเลยค่ะเป็นคนไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันอย่างเดียวคืออดีตเนี่ยไม่ได้คิดเลยเพราะถ้าเกิดมัวแต่คิดอดีตอยู่ปัจจุบันงานเสียเป็นแบบนั้นหรือคิดถึงอนาคตก็ไม่มีเวลาคิดค่ะเพราะว่าปัจจุบันมันก็ยังต้องคิดอยู่อาจารย์ดุสิตน่าจะใช้พูดใช่ไหมคะอ่านคำถามอ่านคำอธิบายในคอมเมนต์ไม่เข้าใจนะคะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตก็ทีนี้เนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าคือบางอย่างเนี่ยเราจะดูออกไงคะว่าเขาไม่ได้ปรึกษาหรือบางทีเราเจอคนกลุ่มที่เป็นพิษเนี่ยค่ะก็มีบางทีเขาต้องการคำพูดของเราเคยมีมาแล้วค่ะพอเขามาคุยกับเราเนี่ยเราก็ดันพาซื่ออธิบายยกตัวอย่างเขามีปัญหาเรื่องนี้เราก็อยากจะเป็นเพื่อนเขาค่ะเราอยากเป็นเพื่อนเขาเราก็เอาไอ้ตัวอย่างของเราเนี่ยที่เขามีอยู่เนี่ยขึ้นมาเล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็เอาไอ้ที่เราเล่าให้เขาฟังเลยแหละค่ะไปพูดต่อในลักษณะที่อาจจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละมันก็จะออกมาไม่ดีอ่ะเพราะถ้าเราเจอคนที่มีลักษณะที่เขาไม่ได้กตัญญูแล้วเขาก็ไม่ได้รู้คุณคนขนาดนั้นเขาเอาความปรารถนาดีเอากำลังใจของเราดีๆเนี่ยที่เรามอบให้กับเขาเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดไปทำร้ายเราด้วยซ้ำคนแบบเนี้ย
ตัวเองก็จะไม่ได้โกรธนะคะแต่เพียงแค่อยากจะให้เขาเรียนรู้บางทีเนี่ยอยากให้เขาเรียนรู้ว่าการที่เขาเนี่ยเหยียบความปรารถนาดีของคนอื่นแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของความปรารถนาดีของคนอื่นเนี่ยมันมีผลยังไงเขาจะได้ไม่ทำกับคนอื่นมันคือการสอนค่ะมันเป็นการสอนวิธีนึงสำหรับคนที่เป็นคนแบบนี้เหมือนกับอยู่ครั้งนึงมีพี่ต๋อมอยู่หรือเปล่ามีพระปลอมต้องบอกว่าพระปลอมแหละค่ะไม่พระจริงหรอกค่ะเข้ามาคุยใน Facebook มาขอเงินมีบอกว่าดูแลพระปลุกพระป่วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยมาขอเงินค่ะตัวเองก็แกล้งไม่รู้พูดไปตอบด้วยตอบไปตอบมาคือทีนี้เนี่ยพออ่านแล้วเนี่ยพอคุยแล้วอ๋อยังอยู่นะคะพี่ต๋อมจำได้ไหมพระปอมอ่ะพี่ต๋อมบอกคาใจมากเลยช้ำใจมองให้มันเป็นเรื่องประสบการณ์พี่ต๋อมเราอย่ามองเป็นเรื่องเศร้าอ่ะเพราะเราเสียไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยตัวเองปกติเนี่ยจะเป็นคนที่พยายามจะบอกให้กับคนที่เขาทำความผิดเนี่ยรู้ตัวนี่คือนิสัยแล้วก็โดนไปแล้วพี่ต๋อมให้เขารู้ตัวค่ะอุตส่าห์นะเราก็อุตส่าห์แบบบอกให้เขารู้ตัวว่าเขาก็หลอกเราไปเรื่อยๆแล้วก็แกล้งคุยไปเรื่อยๆเขาก็หลอกเรามาเรื่อยๆหลอกไม่ยอมจบสักทีนึงเราก็เลยบอกเขาอยากจะแจ้งให้เขาทราบว่าฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยคือใครแล้วก็เลยบอกไปว่าพอดีว่าขอโทษนะคะเห็นชื่อเนี้ยอยู่ในแบ็คลิสต์ของตำรวจบอกเขาแบบนี้เลยนะไม่ทราบว่ารู้จักกันหรือเปล่าเราอุตส่าห์ใช้มารยาทแล้วนะเขามีชื่อเนี่ยอยู่ในออนไลน์ด้วยบอกเขาแบบนี้เลยนะซึ่งพระองค์เนี้ยในการคุยกันเนี่ยอ้างว่าเป็นชื่อของทายกต้องโอนเงินเข้าทายกเพื่อที่จะไปรักษาพระป่วยเป็นคนแก่เป็นพระแก่เป็นหลวงพ่อแก่ๆอะไรเงี้ยเอารูปมาคือรูปมันก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะคะเราก็เลยบอกกับพระแต่เราก็พูดเข้าเหมือนพระเลยนะไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้กราบขอโทษนะคะพระคุณเจ้าโยมรู้สึกว่าชื่อของทายกท่านเนี้ยมีประวัติไม่ค่อยดีค่ะ คือมีประวัติอย่างนี้แล้วแคปให้ดูเลยนะคะแคปข้อมูลให้ดูว่าเนี่ยประวัติเป็นยังไงทายกพระรูปนี้พระปลอมเนี่ยค่ะไม่จบอุตส่าห์ต่ออีกอ๋อโยมจะไม่ให้อภัยคนเคยทำผิดเลยเหรอแทนที่จะเลิกเราเนี่ยพยายามจะบอกให้เขารู้ตัวเขาจะได้หยุดเอ้ยเหยื่อรู้ตัวแล้วนะให้รู้ตัวเอ้ยนี่เหยื่อรู้ตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องถอยไปหาเหยื่อคนอื่นดันไม่จบพูดต่ออีกโยมจะไม่อภัยเหรอเช้าวันรุ่งขึ้นมาต่ออีกโยมอาตมาอยู่ตรงนี้เอารูปถ่ายรูปคู่กับหมามาด้วยนะเซลฟี่กับหมามาแล้วก็อาตมาอยู่ตรงนี้อย่างงู้นอย่างนี้ต่อไม่จบค่ะถือว่ากล้ามากแต่เราในเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยก็ไม่ตอบอะไรแล้วค่ะคือบอกให้เขารู้ตัวว่าเรารู้อยู่นะว่าเขากำลังทำอะไรเหมือนกับคนอื่นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เข้ามาในชีวิตของตัวเองเนี่ยคนที่ทำไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะพยายามบอกให้เขารู้ตัวว่าเรารู้อยู่นะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เขาจะได้หยุดแต่จะใช้วิธีบอกแบบมีมารยาทอะค่ะเขาจะได้หยุดเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่มีกรรมต่อกันต่อไปจะใช้วิธีนี้มากกว่าก็คือไม่ว่าใครจะทำไม่ดีกับเราเนี่ยเราจะมีวิธีบอกให้เขารู้ตัวว่าเอ้ยเรารู้นะว่าคุณกำลังคิดอะไรกับเราอยู่ทำแบบนี้นะคะท่านญาติธรรมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะก็การวางใจเนี่ยมันคือการทำจิตให้เป็นกุศลไม่ว่าเราจะเจอใครลักษณะไหนยังไงก็ได้ความเพียรชอบอ่ะก็คือรักษาใจนั่นเองไม่ใช่วางใจก็คือไปเกลียดเขาหรือไปไม่ชอบเขาหรือวางใจไม่สนใจการวางใจคือใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตค่ะอย่างมีสติวางเป็นอย่างคนบางคนเนี่ยคุณอุเบกขาอุเบกขาก็คือว่าในเมื่อเราช่วยไม่ได้อุเบกขาจริงๆนั่นคือปัญญานะคะปัญญาที่ปล่อยวางอ่ะปัญญาที่ไม่เอาจิตเข้าไปร่วม
โกรธร่วมเกลียดร่วมรักเพราะปกติเนี่ยพอเราได้ยินข่าวอะไรเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อวานนะคะว่าอย่างเมื่อวานอะ มีคนมาบอกว่าอาจารย์ธรรมวารีอาจารย์ธรรมวารีกินก๋วยเตี๋ยวไหมอ๋อไม่กินค่ะสมมติอาจารย์ธรรมวารีตอบว่าไม่กินค่ะคุณที่สื่อสารเนี่ยคุณก็ต้องไปบอกกับคนอื่นว่าอาจารย์ธรรมวารีมื้อเนี้ยเวลาเนี้ยไม่รับก๋วยเตี๋ยวแต่โดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมักจะเอากิเลสตัวเองเนี่ยแล้วก็เอาอุปนิสัยของตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปในคำพูดพอมีคนมาถามอาจารย์ธรรมวารีบอกไม่กินไม่ชอบกินเนื้อสัตว์อะไรก็รู้แล้วอะไรเงี้ยคือใส่แทนเข้าไปให้ทั้งที่ในคำพูดนั้นเนี่ยมันไม่มีเลยว่าเราไม่ชอบกินเราไม่อยากกินอะไรเงี้ยก็แค่ไม่กินก็คือไม่กินทำยังไงการสื่อสารของเราเนี่ยจะสื่อสารแบบตรงๆโดยที่ไม่เอากิเลสของเราเนี่ยใส่เข้าไปในการสื่อสารร่วมกันอยู่ในสังคมไม่ค่อยเป็นเราชอบคิดแทนแล้วเราก็ใส่แทนเขาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันคือความคิดของคุณถ้าคุณคิดดีคุณก็จะชมชื่นชมไปแต่ถ้าเกิดคุณคิดไม่ดีคุณก็จะใส่ร้ายไปแล้วคุณก็จะสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลาถึงคุณจะชมถ้าคุณชมด้วยความที่เขาไม่ได้มีดีจริงมันก็เหมือนกับการหลอกขายสินค้าสมมติว่ามีใครมาบอกอาจารย์ธรรมวารีว่าคนคนนี้เป็นคนดีอาจารย์การันตีเลยคนคนนี้เป็นคนดีมากเลยไอ้เราก็เชื่อถือทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนดีอะไรเลยแต่คุณมาบอกเราอะว่าเราเป็นคนว่าเขาเป็นคนดีเนี่ยทั้งที่คุณเองก็ไม่ได้เห็นว่าเขาเป็นคนดีขนาดไหนเพียงแค่เห็นนิดๆหน่อยๆคุณมาบอกแบบเนี้ยเราก็เลยหลวมตัวเชื่อใจสุดท้ายแล้วเนี่ยโดนหลอกทั้งคู่อย่างเงี้ยคือทำยังไงให้การสื่อสารของเราเนี่ยอย่างเช่นมีคนมาถามอ๋อวันนี้สัญญาณสะดุดเหรอครับทิชโชกแหมอ้ายทิชโชกนะวันนี้เอาเฟซอ้ายทิชโชกเข้ามาโอ้ยแต่ทางนี้ไม่เป็นไรเลยนะลูกทิชโชกนะคะต้องขออภัยน่าจะยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์เดี๋ยววันนี้ได้จ่ายค่าโทรศัพท์แต่มันไม่เป็นไรนะตรงนี้มันก็นั่นดีนะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะญาติธรรมเรากำลังพูดกันถึงวันนี้เรื่องของการวางใจแบบพระพุทธศาสนาถ้าเราวางใจแบบพุทธศาสนาก็คือการเอาสติอยู่กับสิ่งที่มากระทบในปัจจุบันแล้วไม่เอาอารมณ์เนี่ยไปร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ๋อกทม.ก็สะดุดเหรอคะแต่ไอ้ตรงถ่ายทอดนี่ไม่เป็นอะไรเลยค่ะสบายๆเลยค่ะพี่ต๋อมนะคะเราจะไม่เอาสติของเราจะไม่เอาจิตของเราเนี่ยไปร่วมการที่เราเนี่ยรับรู้ไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแต่เราเนี่ยไม่มีสติเนี่ยมันจะร่วมค่ะพอคนนี้ทำแบบนี้เราก็ร่วมเรารักคนนี้ไม่รักคนที่เรารักเราก็ร่วมมันเป็นการร่วมอ่ะนั่นคือพฤติกรรมของการขาดสติคุณวางใจไม่เป็นถ้าคุณวางใจเป็นไม่ใช่ปล่อยวางนะคะคุณต้องวางใจอย่างผู้มีปัญญาคำว่าผู้มีปัญญานั้นหมายถึงต้องมีสติก่อนถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยปัญญามันถึงจะมาค่ะถ้าคุณขาดสติปัญญามันไม่มาอยู่แล้วมันเรื่องปกติอันนี้คือหลักการทางพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าเนี่ยของเราสอนเอาไว้ว่าคนที่มีปัญญาก็คือคนที่มีสติเพราะฉะนั้นถ้าคุณขาดสตินั่นหมายถึงคุณไม่มีปัญญาเป็นไปไม่ได้มันขัดสภาวะกันมันไม่ตรงสภาวะธรรมนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอีกครั้งนึงนะคะก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้